สบายดีเนาะมื้อนี้เอามารีวิวหม่องไม้อบแห้งเนาะมื้อนี้เราซื้อหม่องไม้อบแห้งมานะยี่ห้ออย่างจักอย่างเลยเนาะโฟกัสออนสเน็ตแอนด์โฟกัสออนยูวาสันเดลจักแปลมันอย่างจักเว้าถือบ่ถือเนาะมื้อนี้มารีวิวให้เบิ่งว่าเป็นจังได๋เพราะเฮาหาก็คือกินเลยเนาะเพราะว่าเฮาเห็นเขาเจ้าอันโพสต์ขายออนไลน์นะบ่ฮู้ว่ามันสิแซ่บสินัวจังได๋เนาะตัวนี้แม่นเฮาซื้ออยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของแถวบ้านเลยเนาะเป็นนี้แมนมีน้ำหนักอยู่250กรัมเนาะเขาจะสั่งเบิ่งสีน้ำหนัก250กรัมแท้บ่เนาะสั่งเบิ่งก่อนเนาะ200ปลายนิดนึงเนาะ250กรัมอาจจะแมนพอดีเป๊ะตามที่เป็นเว้ามาเนาะเราจะมาไข่เบิ่งอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นจังได๋จะแซ่บแท้บ่อันนี้ยังบ่ทันได้จีได้หยังเด้อยังไม่มาสดๆนี่เฮาก็รุ่นนึงก่อนว่าจะเป็นจังได๋พอมีหลายรุ่นเนาะอยู่ในอัน Facebook ของโฆษณาอันจะเป็นรุ่นของธงสีธงสีทองแล้วก็มีขาวๆทั้งในเงี้ยวซองหินหั่นน่ะความหมายเนาะตอนนี้เฮาจะแกะให้เป็นว่าทําไมจะเป็นจังได๋ตัวนี้แม่นราคาอยู่30,000กีบเด้อซื้อมาน่ะอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของแถวบ้านเฮาเนาะจิกเลยเบิ่งว่าจะปิ่นจังได๋มันก็จะห้อยใส่ถาดได้เลยเบิ่งข้างในเป็นจังได๋เนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหม่องไม้อบแห้งมีอย่างแน่นี่มีหม่องกระทันมีหม่องกระรดมันฝรั่งมันเทศต่างๆเทศแล้วฉันน่ะมันจึงสิได้เห็นไว้ขออนุญาตเทเนาะหมดแล้วเนาะ30,000เฮามีเท่านี้เฮาจะซูมให้เป็นว่าจะเป็นยังไงเลยเนาะเนาะจะมีอย่างวะเห็นหมักกระทันเนาะหมักกระทันมันม่วงหัวกะรดแล้วก็หมากกีวีหน่อยนึงว่าซั่นเด้อันนี้หมากกีวีได้เพิ่นมานะหรือหมากหยังบ่แหละหมากแตงบ่ตัวนี้กีวีน่าจะบ่แม่นกีวีน่ะน่าจะเป็นตัวนี้บ่เนาะถ่ายมาให้เบิ่งเดี๋ยวเฮาจะกินเข้าไปแล้วจะบรรยายด้วยว่ามันจะอันใดแซ่บบ่แซ่บเด้อตอนนี้เฮาจะลองกินเรากินตัวใดก่อนเนาะกันอันนี้เฮาจะลองกินมันม่วงก็ใช่เนาะมันจะเป็นจังได๋ลองชิมเบิ่งมันม่วงแซ่บบ่แซ่บบ่ก็โอเคอยู่เลยเนาะก็คือมันม่วงในอันซองของดาวเฮืองทั่วไปนั่นเนาะเอามาที่กันกะรดเลยเนาะมันกะรดเลยมันเหลืองบ่เนาะซีนเบิ่งจะฮู้ที่แม่นมันเหลืองเนาะก็ธรรมดาเนาะซิวๆบ่ถึงขั้นพิเศษพิโสหยังเนาะมันเหลืองก็คือมันเหลืองอะซั่นเนาะเปิดไฟนิดนึงเนาะเพื่อความงดงามในการกินนี่แม่นหมักแตงบ่นะเสียงเบิ่งกินไปเมื่อกี้นี่จะหวานเนาะหวานทุกอย่างเห็นเมื่อกี้เนี่ยลองชิมตัวนี้เบิ่งนี่มันจะออกเค็มนิดนึงเนาะเค็มคือพักขนาดความหมาย
ประมาณนั้นแหละเนาะคือเขาว่ากระทะเนี่ยมันสุดโหดเลยเนาะความแข็งเราจะลองกินเบิ้งมันจะเป็นจังไหนเนาะเขาว่าโหดสุดในโลกเลยนี่เมนมักกระทะนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของไม้อบแห้งนี่เนาะกินเบิ้งตะบอยได้แข็งเนาะวันหยาบนิดนึงกระทะนี่ถือวันหยาบนิดนึงเลยแล้วข้ามมาทีมากอันนี้มากอย่างบนเนาะที่ลองกินเบิ้งได้หลายอย่างเลยเนาะประมาณ6-7อย่างแบบไม่10อย่างมั้งที่ว่า20เบิ้งเนาะแซ่บบ่จะรีวิวให้เบิ้งเลยอันนี้แซ่บบ่แซ่บจะบอกปลาโคตรแข็งเขียวเกือบแตกแข็งไม่เลือกมาทำมาต่อเลยมานี่ซะมานี่บุ้งว่าคือแบบเมื่อกี้ที่บนอที่กินไปแต่เมื่อกี้นั่นน่ะจะเป็นบักแตงอันนี้น่ะจะเป็นหมากอันอื่นลองกินบ้างป่านบรอกโคลี่เลยเนาะอันนี้ก็ได้ฉันถามบอกว่าอะไรมันแบบมันบรอกโคลี่เลยเดี๋ยวมันน่าจะเป็นบักแตงบ้างอันเนี้ยแต่ก็แซ่บอยู่นะแซ่บอยู่และมากอันนี้เนาะเขาว่าแซ่บหลายผลิตภัณฑ์ก็แซ่บหลายเราจะลองซีมเบิ้งว่าจะแซ่บสมคำล่ำลือบนมากอีกอย่างอันนี้ซีมเบิ้งเนาะข้างในเป็นอย่างชิ้นเนาะมีแกนไม่เอ่ยมาอย่างบุแหละแต่ก็โอเคอยู่รู้สึกว่าจะเผ็ดเดี๋ยวจักหน่อยนะมาอันเนี้ยเห็นหมักมี่แล้วพอบอกกันนะจะหูหมักมี่นี่นะซีมเบิ้งแข็งเนาะบอกเลยว่าแข็งบอกไม่ได้แข็งไอเดียปิดท้ายด้วยน่าจะเป็นมันฝรั่งเนี่ยเนาะฝรั่งอบแห้งมันฝรั่งก็คือมันฝรั่งบริแตกต่างอย่างก็เท่าไหร่ในมะกล้วยกล้วยอีกประมาณนี้แหละก็กล้วยหวานดีเนาะสงสัยมันกล้วยน้ำตาลจะมีถุงกันซื่นจบเจือเนาะมาให้บริเวณบักไม้อันรวบแห้งตัวคนลาวเฮาหายหายขายไว้กันซะก็แล้วแต่คนหมักเนาะผมไม่หายขายกันโลนึงประมาณ80,000 70,000เนาะเท่าที่เห็นก็จะโพสต์ขายพอขายราคาส่งใน Facebook นะมารีวิวให้เบิ่งประมาณนี้บ่แม่นโปรรีวิวนะแต่อยากรีวิวกันย้อนว่าเห็นเขาโพสต์ขายหลายเลยซื้อกันเลยไปซื้อมาซีมนะซองมันเป็นประมาณเนี้ยสลากซะเอ่ยเนาะ Focus on snack and focus on youว่าสั้นขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะเอาง่ายๆถ้าสรุปไปฟังหมดเลยสรุปเลยซะบ่แม่นว่าสิปิดคลิปเลยก็คือบอกไม้นี่มันจะถามว่าแซ่บบ่แม่นสู้เครือข่ายอื่นยากเนาะส่วนโรงงานอื่นนะคือจะสู้ดาวเฮืองบ่สู้บอกไม้อบเกาะเบียดบ่ไม่บอกไม่อบกรอบไทยบอแมนสูบบ่ได้เลยสูบบ่ได้ย้อนอย่างเนาะบ่ได้ย้อนว่าบอกไม้ตัวนี้นี่มันผักอบแห้งตัวนี้นี่มันแข็งมันแข็งแล้วมันจะใหญ่เกินไปแล้วก็มันบ่ก็ง่ายคือบ่แซ่บเท่าบอกไม้ของดาวเฮืองละของไทยของเวียดที่ว่าเฮาเคยกินมาตะกี้ฮะเนาะ
อันนี้มันเป็นกระแสจะซื้อเอาลองซื้อมากินในเบื้องซื้อเพราะว่าหลายคนเหมือนกับโพสขายยังไงนะก็เลยอยากฮู้ว่ามันรสชาติจะไหนแท้ในทางของเขาประมาณนี้เนาะหลายคนกินอาจจะว่าแซ่บบ่แต่ว่าสำหรับเขาเป็นธรรมดาเฉยๆเนาะบ่ถึงขั้นว้าวๆมาสั้นๆเนาะเข้าใจในคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะพอกันใหม่ในรีวิวหน้าก็ขอบใจหลายๆบ๊ายบายเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่ง